ชั้นแบ่งนมพีเจนนะครับขนาด3ชั้นเป็นที่ตวงนมนะครับวิธีใช้นะครับข้างบนก็จะเป็นตัวสำหรับใส่วางถ้าสมมุติเราใส่ชั้นนี้เราก็ต้องหมุนมันออกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็ประกอบเข้าไปตอนนี้ทำอย่างนี้เรื่อยๆการใช้งานก็ประมาณนี้ตอนนี้1ช่องประมาณใส่นมผงได้ 1.4 ออนนะครับก็ไม่ใหญ่นะครับเล็กนะครับ 1.4 ออน